วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะสวัสดีอีกแล้วสวัสดีรอบ2เลยนะคะวันนี้ก็ขับรถใหม่ที่นึงนะคะก็ที่บอกว่าจะมาซื้อของนะคะแล้วก็มาแวะคาเฟ่นะคะวันนี้ก็ขับรถมากับเพื่อนคนละคันนะคะแล้วก็เปลี่ยนทำการเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยนะคะคือชุดมีเยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอยู่บ้านนะคะก็คือแบบมันไม่มีอะไรทำอ่ะเนอะไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเลยอ่ะก็เลยใช้การช้อปปิ้งออนไลน์เอานะคะแล้วยิ่งแบบว่าเรามีเวลาว่างนะคะพอเราเห็นแบบเสิร์ชหาใน Shopee หรือใน Lazada หรือว่าเลื่อนผ่าน Facebook นะคะเราจะเห็นเสื้อผ้าที่แบบว่าสวยๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะมีเสื้อผ้าสวยๆใส่บ้าง นะคะแล้วช่วงเวลาที่เราอยู่บ้านนะคะก็มีการลดน้ำหนักเนอะเพราะว่าอยากใส่เสื้อผ้าเอวลอยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้ใส่เสื้อเอวลอยแล้วนะคะจะโชว์เอวนี่ค่ะเอวลอยนิดเดียวก่อนเพราะว่ายังไม่ค่อยแบบกล้าเอวลอยเยอะนะคะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยลีนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็กำลังพยายามอยู่นะคะแบบกำลังสู้อยู่นะคะก็วันนี้นะคะก็มีเพื่อนใหม่คนนึงด้วยนะคะเดี๋ยวจะเรียกเขาเข้ามาอยู่ในกล้องหน่อยสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะร้อนมากเลยเพราะว่าเรามาถ่ายกันข้างนอกใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช็อปกันแล้วนะคะก็เราก็ทำการซื้อของไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ถ่ายรูปไปแล้วนะคะถ่ายรูปไปล้างเกือบพันรูปอะเขาบอกกับว่าไม่รู้ว่าเก็บกดอะไรมานะคะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ถ่ายรูปไม่ค่อยได้อะไรเนอะไม่ค่อยแบบได้ออกมาพอได้ออกมานะคะเราก็แบบจัดเต็มจัดเต็มกันทั้งสองคนเลยนะคะแบบว่าถ่ายรูปกันสนุกสนานมากเลยค่ะใช่ค่ะหุ่นหุ่นดีแล้วว่าเดี๋ยวเราตามไปนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไอดอลแปดไอดอลคือใหม่ดาวิกานะคะใช่ใหม่ดาวิกาคือแบบเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเราอยากมีหุ่นแบบไหนให้เราอะเอารูปคนนั้นอะเอามาแปะโชว์อย่างอันนี้นะคะก็เอารูปใหม่ดาวิกาค่ะที่ใส่เสื้อเอลลอยนะคะเอามาเป็นภาพทั้งแบบว่าหน้าจอภาพหน้าจอแล้วก็ภาพแบบอันล็อกอะคือแบบภาพพื้นหลังก็คือเป็นของใหม่ดาวิกาที่เป็นเอลลอยนั่นเลยนะคะแล้วก็นึกภาพฝันไว้นะคะว่าเราต้องหุ่นแบบนั้นเราต้องหุ่นแบบนั้นนะคะใช่แล้วเพื่อนคนนี้ก็กำลังลดน้ำหนักใช่ค่ะเราตัวใหญ่มากนะคะพยายามลดอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราลดน้ำหนักอะเราจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยใช่แล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปเมื่อตอนที่อยู่คาเฟ่คังโนนะคะว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาแชร์เรื่องการลดน้ำหนักกันนะคะอันนี้คือเคยหนักมากสุดในชีวิตก็คือประมาณ54-55กิโลกรัมเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ตั้งใจลดนะคะจนปัจจุบันจนล่าสุดเราลดมา 2-3 ปีที่แล้วนะ54แล้วก็ลดมาถึงประมาณ50-51แล้วก็ออกจากโปรแกรมนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเลยกินอะไรก็กินนะคะแต่ว่าก็พยายามคุมมันคุมทอดหน่อยก็คือกินได้แต่ว่าไม่กินเยอะนะคะแล้วก็น้ำหนักมันก็จะขึ้นลงที่50-51นะคะจนตอนนี้รู้สึกว่า50-51มันก็ยังแบบยังไม่ลีนพออ่ะก็เลยอยากทำอะไรที่ชาเลนจ์ท้าทายตัวเองนะคะก็คือเป้าหมายนะคะคือ48กิโลกรัมนะคะแล้วก็หุ่นก็คือต้องลีนนะคะต้องแบบเอาไขมันหน้าท้องให้เท่ากับ1เพราะว่าตอนนี้ใช่ตอนร่อง11ตอนนี้ไขมันหน้าท้องเท่ากับ2อยู่นะคะก็เป้าหมายก็คือไขมันหน้าท้องเท่ากับ1แล้วก็คิดว่าทำได้ด้วยทุกคนทำได้จริงๆถ้าทุกคนแบบตั้งใจมุ่งมั่นนะคะคือทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองอะมุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจได้ 100% เลยค่ะใช่ค่ะโอเคมีเดี๋ยวไหนๆก็ชวนเพื่อนมาแล้วอ่ะร้อนเหงื่อออกไหนๆก็ชวนเพื่อนมาแล้วอ่ะฝากข้อคิดกำลังใจให้เพื่อนๆทางช่องเลนจิรัญญาแชนแนลหน่อยข้อคิดใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบมีข้อคิดอะไรเด็ดๆแบบข้อคิดกำลังใจดีๆนะคะคือเพื่อนคนนี้เขาเคยมาออกรายการกับทางช่องเรานะคะเกี่ยวกับการรีวิวกระเป๋าไปแล้วนะคะทางนี้ก็ไม่เจอกันก็นานอยู่เนอะเพราะว่าช่วงโควิดด้วยแต่ว่าเพื่อนอะเพื่อนได้รับวัคซีนแล้วเรียบร้อย2เข็มใช่ครบแล้วค่ะอยากได้เพื่อนมาแชร์เรื่องวัคซีนด้วยว่าฉีดวัคซีนแล้วเข็ม1เข็ม2เขาห่างกันกี่เดือนนะเข็ม1เข็ม2ห่างกันประมาณ1เดือน
เข็ม1เข็ม2สามอาทิตย์ประมาณค่ะห่างกันประมาณ3อาทิตย์ที่เพื่อนฉีดเป็นของซิโนแวคใช่ไหมใช่แล้วฉีดซิโนแวคเพราะเพื่อนเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ฉีดให้คนอื่นเต็มเลยหลายร้อยคนมากฉีดไปแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะคือสำหรับตัววีนะคะที่เป็นพยาบาลคือนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ก็คือฉีดเข็มแรกไปอะค่ะไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรก็คือเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ธรรมดาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นรอประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะก็ฉีดเข็มที่2ก็ปกติเลยค่ะเหมือนฉีดไข้หวัดใหญ่ธรรมดานะคะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตัววีค่ะฉีดของตัวเองแล้วก็สามารถแบบทำงานทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติเลยไม่ได้มีอะไรผิดปกติหลังการฉีดนะคะแล้วก็วีก็ฉีดให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันก็คนที่วิฉีดรอบแรกไปเขาก็บางคนก็มีอาการแบบแขนชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาการนั้นก็จะหายไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็หายไปนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการแบบใจสั่นวิววิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาการมันจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะหายไปนะคะแล้วก็เข็ม2อ่ะส่วนมากนะคะจะไม่ได้มีอาการอะไรนะคะโอ้ยดีมากเลยนะคะใช่วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะอ๋อลืมไปข้อคิดไหนจะฝากอะไรข้อคิดกับรายการช่องเราบ้างโอเคก็เรนนี่นะคะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือนั่นแหละขอข้อคิดด้วยมีการย้ำนะคะก็การกระทำเป็นการความคิดเป็นผลของการกระทำนะคะคือการกระทำเป็นผลความคิดอะไรวะกำลังตั้งใจฟังอยู่เหมือนกันก็คือทุกอย่างที่เราคิดนะคะถ้าเกิดเราไม่ทำอ่ะมันก็ไม่เห็นผลอย่างที่เราคิดแล้วก็ตั้งใจไว้อ่ะค่ะคือทุกความคิดทุกเป้าหมายอ่ะมันสามารถไปถึงได้เนาะคือมันสามารถไปถึงได้ถ้าเกิดเราตั้งใจแล้วก็วางแผนที่จะทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงอ่ะพยายามซอยย่อยแล้วก็พยายามทำทุกวันสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเป้าหมายของทุกคนอ่ะสามารถทำให้มันเป็นจริงได้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคุณวีนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตามช่องคุณวีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่า YouTube Channel ของคุณวีชื่อว่าอะไรนะคะชื่อวิลาวันแหละนะคะชื่อวิลาวันใจแปงค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแบบเราก็เดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดติดตามกดอะไรนะกดกระดิ่งนะคะให้กับทางช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีสาระดีๆอะไรนะคะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะครั้งหน้านะคะจะมาบอกวิธีการซื้อของออนไลน์ใน Shopee ซื้อยังไงให้คุ้มที่สุดนะคะแล้วก็รวมถึงการขายของออนไลน์นะคะว่าทำยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะสัญญาเลยนะคะว่าจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะว่าลดยังไงนะคะให้มีรูปร่างที่ดีขึ้นโดยการเน้นกำจัดไขมันนะคะแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อกันนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ